ครบพักโทษของคุณทักษิณนะครับผู้สื่อข่าวก็จับจ้องไปที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรแล้วก็บังเอิญวันนี้เนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งก็เดินทางมาพบกับนายกเศรษฐาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยโดยมีจังหวะนึงครับน่าสนใจมากคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเดินยิ้มแป้นมาเลยก็ถูกผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นักข่าวมีช่วงนึงถามว่ามาคุยเรื่องคุณทักษิณหรือเปล่าคุณอุ๊งอิ๊งถึงกับพูดว่าฮะคุยเรื่องคุณพ่อหรือเปล่าฮะนะยืนยันว่าไม่ใช่วันนี้มาคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เราไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันครับความคุ้นหน้าเป็นยังไงบ้างครับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนี่ครับเป็นช่วงที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดินลงจากประตูตึกไทยคู่ฟ้าทางด้านหลังเวลา 14:04 นะครับหลังจากเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดคุยหารือเรื่องงบประมาณและการเตรียมการจัดมหกรรม World สงกรานต์ Festival ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงเดือนเมษายนนี้ใช้เวลาพูดคุยไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยเมื่อนางสาวแพทองธารเดินออกมาก็ยิ้มทักทายแล้วก็ตามภาพอย่างที่เราเห็นไปนะก็ยืนยันว่าไม่ได้คุยเรื่องคุณพ่อนะครับคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หลังจากนั้นก็ออกจากทำเนียบรัฐบาลไปเช่นเดียวกันกับอีกท่านหนึ่งครับนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีกรรมการและเลขานุการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติปฏิเสธจะตอบคำถามเหมือนกันครับว่าได้พูดคุยเรื่องที่จะมีการพักโทษนายทักษิณหรือไม่นายแพทย์สุรพงษ์ย้ำว่าวันนี้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์ที่จะจัดงานมหาสงกรานต์ช่วงเดือนเมษายนขณะที่ตนเดินออกมานางสาวแพทองธารยังพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอยู่ซึ่งนายกขอให้เร่งรัดเรื่องการทำงบให้เร็วที่สุดส่วนจะใช้งบประมาณเท่าไหร่อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งจะใช้งบของหน่วยงานราชการเป็นการใช้งบเดิมที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงานหากไม่พอหน่วยงานราชการก็จะของบกลางจากทางนายกรัฐมนตรีจากนั้นครับนายแพทย์สุรพงษ์ก็เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันทีครับคุณลุงอิงก็คุยด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับในซอฟต์พาวเวอร์แล้วตอนนี้คุณลุงอิงยังอยู่ข้างในกับท่านนายกรัฐมนตรีหรือยังไงคะใช่ครับผมแยกออกมาก่อนอ๋อแยกมาแปลว่าซอฟต์พาวเวอร์มีอะไรที่ต้องคุยกันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมาคุยเพิ่มด้วยคะเรื่องสงกรานต์ด้วยอ๋อสงกรานต์ก็คือเรื่องของงบประมาณที่จะจัดสงกรานต์ใช่ไหมเรื่องรูปแบบด้วยเรื่องวิธีการอะไรเงี้ยแล้วได้ข้อสรุปอะไรยังไงไหมคะคุยกันตรงเนี้ยก็ท่านยกก็บอกว่าเร่งรัดให้รีบทำให้เร็วที่สุดครับงบนี้ใช้เท่าไหร่คะ21วันเนี่ยก็เดี๋ยวเขาเสนอกันอยู่เสนอกันของหน่วยราชการต่างๆคนเสนอหมอเลียบก็ยืนยันนะฮะเหมือนกับคุณอุ๊งอิ๊งว่าวันนี้มาคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จริงๆขณะที่ท่านนายกเศรษฐาครับวันนี้ก็เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเห็นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดนะครับแล้วก็ขอยกเลิกกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีณสำนักจุฬาราชมนตรีในช่วงเย็นอีกด้วยเห็นว่าปฏิบัติงานที่ทำเนียบจนหมดเวลาราชการเนี่ยตรงนี้สีหน้าเหมือนแบบเหมือนตำหนิอะไรสักอย่างนึงนะเหมือนไม่พอใจนะแล้วก็ยกเลิกกำหนดการแล้วก็หลังจากนั้นคุณอุ๊งอิ๊งก็มาพบคุณเศรษฐานะฮะให้ดูนะฮะวันนี้